ที่เราทำเสร็จแล้วเราก็นำกลีบนะคะที่เราได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยกลีบที่เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเอามาทำการติดใส่นะทีนี้เวลาติดกลีบนะคะเพื่อนๆลองดูตรงอีตรงโค้งตรงนี้นะคะเราจะติดกลีบใกล้ๆกับโค้งตรงนี้นะคะเริ่มเลยนะคะกดเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะไล่ติดไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆนะ